กำลังปรับปรุงพื้นที่ตรงนี้มัน11ไร่1งานกับกี่ตารางวาก็ไม่รู้แหละนะแต่ว่าเราทำไปแล้วรอบหนึ่งเรากำลังจะมาปรับปรุงให้ความสูง2เมตรนะครับให้มันไม่ท่วมให้พื้นเนี่ยสูงประมาณ50เซนครับลุงกรมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกรมมาอยู่ที่สวนไผ่นานาพันธุ์ตอนนี้แปลงนี้อยู่ที่แถวตำบลนูนห้อมอำเภอเมืองปราจีนครับแปลงนี้พื้นที่11ไร่1งานนะครับแต่ว่าเราทำเป็นคันล้อมครับทำคันล้อมไปแล้วรอบหนึ่งปรากฏว่าไม่รอดครับอันนี้เราทำสภาพเดิมๆเป็นอย่างนี้นะครับถ่ายไว้ดูหน่อยอยากให้เห็นแล้วเราก็บันทึกไว้ดูว่าสภาพเดิมเราเป็นอย่างนี้แต่ตอนนี้นะครับเนี่ยเราจะแก้ไขใหม่ละคือถมเลยครับถมให้สูงอันนี้เราขุดไปลึก5เมตรครับ4เมตร5เมตรนะครับนี่ประมาณ4เมตรนะไม่ถึง5เมตรหรอก4เมตรมา4เมตร4เมตรได้มั้งได้ครับนั่นแหละ4เมตรเองทีนี้เราจะแก้ไขใหม่โดยการถมให้สูง2เมตรครับถมสูง2เมตรประมาณ5ไร่นะครับแล้วก็ขุดดินตัวเองนี่แหละถมตัวเองนะครับก็อันนี้เหมากันอยู่ที่ไร่ละ150,000ต่อ2เมตรนะ2เมตร150,000นะครับเบ็ดเสร็จก็คือเราก็จะตั้งแนวมาเลย2เมตรวันนี้เป็นวันแรกที่แบ็คโฮเข้ามานะครับเขาก็จะรีไอ้พวกใบอะไรทั้งนั้นออกก่อนอันนี้เราก็จะตีออกหมดเลยครับตีออกเลยครับให้พวกเขาเรียกว่าต้นไม้พวกอะไรพวกนี้ออกเลยแล้วเราก็จะตีให้สูงนะครับ2เมตรนี่ไม่มีวันท่วมนะครับก็สูงระดับเลยดินนั่นหน่อยนะครับเลยคันตรงนี้จะสูงกว่าคันหน่อยหนึ่งนะครับตอนนี้ขั้นตอนเราก็จะดูดน้ำออกก่อนครับดูดน้ำออกแล้วเดี๋ยวเราก็ตักดินตัวเองมาถมให้สูงนะครับพื้นที่ที่เป็นข้างในเนี่ยนะวัดกันคร่าวๆแล้วประมาณ6ไร่กว่าจากเดิม11ไร่กว่านี่หายไปดินหายไปเยอะเลยครับแล้วก็พื้นที่มันเป็นพื้นที่น้ำแล้วก็เราก็ทำคันไงครับทำคันล้อมรอบเลยจริงๆไอ้คันนั้นนะเป็นของเราไม่ใช่เป็นถนนนะครับเป็นเพื่อเราจะทำกันทีแรกเรากันกะว่าน้ำเนี่ยจะต้องไม่มาทำคันล้อมอ่ะพูดง่ายภาษาง่ายเขาเรียกคันล้อมปรากฏว่าไม่รอดครับเพราะดินมันเป็นดินลูกรังนะครับอนุภาคดินมันหยาบมันซึมครับตรงนี้น้ำมันเยอะมหาศาลเลยมันซึมเราก็เลยต้องทำใหม่คิดใหม่ทำใหม่ก็คือเราจะถมเป็นทั้งแปลงเลยนะครับอันนี้วันแรกครับเดี๋ยวดำเนินการตอนนี้ก็สูบน้ำออกก่อนเลยอันดับแรกเราสูบน้ำออกก่อนนะครับตอนนี้เขาสูบแล้วนะครับนี่น้ำแห้งไปเลยอ้าวโอเคนะครับนี่ก็ดูเครื่องมือที่เขาใช้นะครับนี่มาตรฐานเลยเหมือนสูบบ่อปลาเลยนะครับนี่สูบบ่อปลาเลยแป๊บเดียวแห้งเลยแม่เดี๋ยวก็คงจะสูบใหม่แต่ว่าตอนก่อนจะสูบใหม่นี่ดูซะก่อนว่ามันแบบไหนนะครับนี่โอ้แปลงไผ่หลอดเลยครับนี่โอ้ดินดินเนี่ยเขาก็สูบเข้าไปอะโอเคเลยตรงนี้
ไทยนะครับเขาเรียกตรงนี้เขาเรียกนูนพบนะครับที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีครับตอนนี้ลุงกรมกำลังปรับปรุงพื้นที่ตรงนี้มัน11ไร่1งานกับกี่ตารางวาก็ไม่รู้แหละนะแต่ว่าเราทำไปแล้วรอบหนึ่งเรากำลังจะมาปรับปรุงให้ความสูง2เมตรนะครับให้มันไม่ท่วมให้พื้นเนี่ยสูงประมาณ50เซนครับอ้าวเดี๋ยวเราเดินไปดูแปลงกันนี่เป็นจะติดกระแปลงที่ทำไผ่หลอดนะครับนี่เห็นไหมครับฝั่งขวาเป็นไผ่หลอดฝั่งซ้ายนี่เป็นเขาเรียกว่าที่จะถมนะครับวันนี้พอดีรถแบ็คโคก็อาจจะมีการพักผ่อนนี่แปลงไผ่หลอดครับกำลังสวยๆเลยครับโอ้โหอันนี้มันใหม่ไม่ค่อยล้มๆนึงเราทำงานอะไรยังไงนะครับโอ้ก็ดีใจครับวันนี้ก้าวหน้ามาวันนี้วันที่เราถ่ายคลิปวันที่8นะครับเริ่มลงมือจริงๆวันที่31นะ31พฤษภานะครับวันนี้เรามาถ่ายวันที่8มิถุนายนครับนี่ได้งานเข้ามาอย่างนี้นะครับดูดินะครับมีพื้นเดิมมีด้านหลังนะครับไปดูกันก่อนไปตอนนี้เราจะถมตรงนี้ขึ้นมา2เมตรเลยนะครับ2เมตรตอนนี้ก้อนดินน่ะหน้าดินน่ะเอาไว้แถบนึงนะครับหน้าดินเราจะโผล่กลับมาครับนี่คือหน้าดินเดิมแสดงว่าเขาถมเป็นชั้นๆมาเรื่อยๆครับวิธีการเนี่ยเขาก็จะบดอัดไปในตัวเพราะว่ามันต้องวิ่งนะครับนี่อาจจะเป็นฝนนะครับก็เลยหยุดไปด้วยวันนี้วันเสาร์ครับเรามาดูบ่อน้ำครับเราก็จะขุดดินประมาณไร่กว่าๆเพื่อให้ได้1ไร่เพื่อให้ได้5ไร่โดยประมาณนะครับทุกทีเราพื้นที่เรามันพื้นที่น้อยครับแล้วก็ที่เหลือเราไปเช่าเขาอันนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่เรามีการขุดลงไปนี่ครับอันนี้บ่อด้านหลังเลยครับก็จะเป็นบ่อน้ำนะครับก็จะเป็นบ่อน้ำคันเดิมที่เราทำมาเก่านะครับเห็นไหมเราก็จะลงมาอีกนะครับคันเดิมนี่เท่ากับรอยคันเดิมแล้วครับนี่เดี๋ยวเขาจะลงมาอีกหน่อยนึงนะครับนี่กำลังไล่ชั้นอยู่ครับก็ดูว่าเนื้อดินเขาจะอย่างไรอันนี้สำหรับไว้สำหรับเคลียดินนะครับนี่ไม่ใช่ว่าเอาไว้เวลามันติดนะครับนี่ก็จะถมไปเรื่อยๆเป็นชั้นๆ นี่แสดงว่าจากเดิมชั้นเดิมอยู่แค่นี้นี่ถมมาประมาณสักไม่ถึงเมตรมั้งดีป่ะเมตรนึงน่าจะใกล้เคียงไหมก็จะถมไปเรื่อยๆอย่างนี้มาดูมุมนี้ครับเราจะไม่ยุ่งกับเขานะครับเราจะไม่ไปแตะส่วนเดิมก็จะกลายเป็นเบิร์มด้วยเป็นเบิร์มคือเป็นชั้นเป็นตะพักนะครับเราจะเป็นตะพักไปนะครับเราไม่ไปแตะกับมันนะอันนี้ก็จะได้น้ำมหาศาลเลยครับตรงนี้นะ1ไร่กว่าๆน่าจะ1ไร่1งานกว่าๆครับที่เราลงไปนะครับนี่แล้วก็เราก็จะเอาดินขึ้นไปถมอันนี้เป็นการรีวิวครั้งแรกในการทำงานอันนี้มีผู้รับเหมาเราก็คือนายกตุ๋ยนะครับเดี๋ยวขอบคุณในการติดตามนะครับขอบพระคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ